Hunger Strike เราจะทรมานตัวเองด้วยการอดอาหารเพื่อประท้วงไปทำไมแล้วการอดอาหารเนี่ยสามารถทำให้หัวใจวายจนเสียชีวิตได้จริงๆไหมเดี๋ยวเตยเนชั่นสตอรี่จะเล่าให้ฟังค่ะถ้าถามว่าคนเราจะทรมานตัวเองด้วยการอดอาหารประท้วงไปทำไมก็ต้องขออธิบายก่อนค่ะว่าการอดอาหารเพื่อประท้วงเนี่ยมีมานานมากๆแล้วมีมาก่อนคริสตศักราชด้วยซ้ำเขาอดเพื่อที่จะประท้วงและก็เรียกร้องค่ะเรียกร้องโดยที่ไม่ได้ใช้ความรุนแรงใดๆเลยเขาถือว่าเขาใช้ชีวิตของตัวเขาเองเนี่ยแหละเพื่อเรียกร้องสิทธิหรือว่าข้อตกลงบางอย่างที่เขาต้องการถ้าอีกฝ่ายนึงที่ถูกเรียกร้องไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือว่าผู้มีอำนาจเนี่ยเลือกที่จะรักษาชีวิตของผู้ประท้วงไว้เขาก็ต้องยอมที่จะให้ข้อตกลงนั้นไปค่ะแต่ถ้าเขาเลือกที่จะไม่รับข้อตกลงของผู้ประท้วงก็อาจจะหมายถึงการปล่อยให้ชีวิตคนคนหนึ่งสูญสิ้นไปเลยก็ได้ค่ะปัจจุบันการประท้วงด้วยการอดอาหารยังคงมีอยู่ค่ะแล้วก็มีอยู่ในหลายประเทศมากๆแต่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ถูกคุมขังโดยสาเหตุทางด้านการเมืองซะมากกว่าค่ะการอดอาหารเพื่อประท้วงที่ยาวนานที่สุดในโลกที่เคยบันทึกเอาไว้กินเวลาไปกว่า500สัปดาห์เลยค่ะอิรอมชานูชามิลาหญิงสาวชาวอินเดียเจ้าของฉายาหญิงเหล็กแห่งรัฐมณีปุระเธอเคยอดอาหารเพื่อต่อต้านกฎหมายที่ให้อำนาจพิเศษแก่กองทัพในรัฐมณีปุระทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดียค่ะซึ่ง500สัปดาห์ก็ถือว่าเป็นเวลาที่ยาวนานมากจริงๆแต่ที่เธอยังมีชีวิตรอดอยู่ได้ก็เป็นเพราะว่าเธอถูกบังคับให้อาหารทางสายยางผ่านทางจมูกมาโดยตลอดค่ะซึ่งความจริงแล้วแพทยสมาคมโลกเขาก็ระบุเอาไว้นะคะว่าการบังคับให้อาหารกับผู้ที่ประท้วงด้วยการอดอาหารถือว่าเป็นการลดทอนศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ของตัวผู้ประท้วงเองด้วยค่ะและจากเหตุการณ์ที่มีเยาวชนไทยทำการอดอาหารเพื่อประท้วงจนอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตนั้นก็นำมาสู่การตั้งคำถามแรกค่ะว่าจริงๆแล้วคนเราสามารถอดอาหารได้นานแค่ไหนจึงจะเสียชีวิตเรื่องนี้นายแพทย์ทศพรเสรีรักษ์ท่านก็ได้ให้ข้อมูลกับทาง Nation Story ว่าเมื่อเราอดอาหารปุ๊บเนี่ยเราจะไม่ได้เสียชีวิตในทันทีนะคะปกติแล้วร่างกายของเราจะดึงสารอาหารทั้งหมดที่มีอยู่ในร่างกายออกมาใช้ก่อนค่ะทั้งไกลโคเจนไขมันกล้ามเนื้อแล้วก็โปรตีนยิ่งเราอดอาหารนานมากแค่ไหนร่างกายเราก็จะดึงสิ่งเหล่านี้ออกมาใช้นานมากแค่นั้นเมื่อสารอาหารเก่าไม่มีเหลือแล้วสารอาหารใหม่ก็ไม่ได้รับมาการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายของเราก็จะเริ่มพังค่ะเลือดเริ่มจะเป็นพิษตับไตเริ่มพังสุดท้ายเราก็อาจจะช็อกหัวใจหยุดเต้นและเป็นเหตุให้เสียชีวิตลงได้เลยค่ะส่วนระยะเวลาของแต่ละคนแต่ละเคสก็ไม่เท่ากันค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรหลายๆอย่างด้วยทั้งความแข็งแรงของร่างกายโรคประจำตัวรวมไปถึงปัจจัยอื่นๆค่ะบางรายอาจจะอยู่ได้แค่ไม่กี่อาทิตย์แต่บางรายอาจจะอยู่ได้หลายเดือนถ้าให้พูดแบบเข้าใจง่ายๆนะคะใครร่างกายแข็งแรงมีสารอาหารสะสมเอาไว้เยอะไม่มีโรคประจำตัวก็อาจจะมีชีวิตอยู่ได้นานกว่าคนที่ร่างกายอ่อนแอหรือว่ามีโรคประจำตัวค่ะที่พูดมาทั้งหมดนี้หมายถึงคนที่ยังคงดื่มน้ำนะคะถ้าเราไม่ดื่มน้ำเลยเพียงแค่ 1-2 สัปดาห์เท่านั้นค่ะเราก็อาจจะไม่มีชีวิตอยู่รอดต่อไปได้ผลสุดท้ายท้ายที่สุดของการกระทำ Hunger Strike จะมีออกมาแค่4อย่างเท่านั้นค่ะอย่างแรกคือชนะผู้ประท้วงได้ข้อเสนอตามที่เรียกร้องแล้วก็ยุติการอดอาหารอย่างที่2คือแพ้ค่ะไม่ได้สิ่งที่เรียกร้องไปแต่ก็ต้องยอมยุติการอดอาหารเพื่อรักษาชีวิตตัวเองเอาไว้อย่างที่3คือการถูกบังคับให้ยุติการอดอาหารค่ะเช่นบังคับป้อนอาหารเข้าไปเลยและอย่างสุดท้ายสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดมากที่สุดคือการอดอาหารจนถึงขั้นเสียชีวิตนั่นเองค่ะทุกคนฟังเรื่องนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างคะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการอดอาหารเพื่อประท้วงสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้อย่างสุภาพนะคะ